วันนี้วันพฤหัสที่27เดือนเมษายนพุทธศักราช2543อาตมาได้แสดงปริเฉดที่7เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมานั้นก็ปรากฏว่าตลับเทปมาสเตอร์เทปนี้ต้นฉบับนี้ไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วอาจจะก๊อปปี้อัดทับใบก็เป็นไปได้ก็เลยหายไปก็เพราะเหตุนี้แหละวันนี้อาตมาก็ต้องแสดงต่อที่จะขาดที่ขาดไปนะเปิดตลับเทปดูก็พระอภิธรรมวันที่97จบไปเกี่ยวกับขันห้าเฉยๆเรื่องอุปาทานขันเรื่องอายตนะ12ธาตุ18อริยสัจ4ก็ปรากฏว่าหายไปนะขณะเสียใจเหมือนกันเลยก็เป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องธรรมดาก็ยังไรก็แล้วแต่วันนี้ก็ถือโอกาสก็แสดงให้ญาติโยมก็ได้ฝังใหม่ก็แล้วกันที่รู้ไปแล้วก็ได้รู้ใหม่ศึกษาใหม่ฝังใหม่ก็ให้แจ่มแจ้งขึ้นก็นอกจากจะแสดงอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอันนี้ไปได้อย่างไรใช่ไหมพอจำเป็นจะดังแสดงต่อไอ้ที่ม่วน97ก็แสดงเรื่องสัพพสังขะเรื่องขันธ์5ไปนิดหน่อยไอ้ที่นี่ขันธ์5ก็มีอยู่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์5ประการเรื่อง5ประการนี้ก็ได้แสดงเรื่องจิตเรื่องจิตสิกเรื่องรูปทั้งหมดนะดังที่บอกว่าสัพพสังขะนะมันก็ทางจิตทั้งจิตสิกทั้งรูปทั้งพระนิพพานปรมัตถธรรมทั้งหมดนี่แหละก็แสดงอยู่ในสังขะนี้ก็เรียกว่าสัพพสังขะถ้ารูปขันธ์ก็ได้รูปทั้งหมดนั่นแหละรูป28ทั้งหมดถ้าเวทนาขันธ์ก็ได้เวทนาจิตสิกที่อยู่ในจิตทั้งหมดนั้นสัญญาขันธ์ก็คือสัญญาจิตสิกที่ประกอบกับจิตทั้งหมดถ้าสังขารขันธ์ก็เจตสิก50ดวงจะเว้นเวทนากับสัญญาที่ประกอบกับจิตทั้งหมดถ้าวิญญาณขันธ์ก็จิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกรูปทั้งหมดนี่ก็จัดเข้าอยู่ในขันธ์5ทั้งหมดไปเรื่องนี้แสดงว่าพูดไปแล้วในม้วน97แต่ทีนี้ที่อาตมาอยากจะแสดงต่อก็คือกสภาวะรูปขันธ์
รูปขันธ์ก็เหมือนอย่าง ผู้ที่ทานข้าวนั้นมันอย่างอะไรมันอย่างจานใช่ไหมมันอย่างจานที่ใส่กับข้าวที่ใส่ข้าวนั้นเวทนาขันธ์ก็มันอย่างกับข้าวนั้นน้ำอย่างกับข้าวนั้นก็สัญญาขันธ์ก็เหมือนอย่างเครื่องปรุงแต่งทำให้อาหารนี้อร่อยกับข้าวนี้อร่อยสังขารขันธ์ก็คือเหมือนอย่างผู้ที่จัดเตรียมต้มหุงข้าวปลาอาหารวิญญาณขันธ์ก็เหมือนอย่างผู้ที่รับประทานอาหารทีนี้ใครสำคัญกว่าทีนี้เวลาทานข้าวทุกวันทุกวันนี่ทานข้าวอย่างเดียวไม่อร่อยแล้วต้องมีอะไรต้องมีกับข้าวมีกับข้าวอย่างเดียวถ้าไม่มีอะไรปรุงแต่งถ้าไม่มีอะไรเครื่องปรุงนะถ้าไม่มีเครื่องปรุงสายนั่นสายนี้บ้างนะของหวานบ้างของเผ็ดบ้างของเค็มบ้างนะรสชาติหลายๆรสชาติเนี่ยสายไปก็รู้สึกว่าไม่อร่อยก็แสดงว่าสัญญานี่ก็เปรียบเสมือนเครื่องปรุงทำให้อาหารนี่อร่อยไอ้ในโลกของเรานี่ก็ทุกๆวันมีได้อะไรมีได้การห้าประการนี่แหละเกิดพร้อมๆกันดับพร้อมๆกันใช่ไหมรูปขันธ์ก็คือที่รูปของเรานะรูปของผู้อื่นสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ทั้งหลายนี่แหละนะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราการที่ร่างกายของเราเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นหรือแก่ลงผมงอกฟันหักอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายของเราการพูดการจาของเราก็อย่างนี้ก็เป็นรูปขันธ์เท่านั้นนะการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราเคลื่อนไหวก็คืออะไรวายโยธาใช่ไหมก็เป็นรูปชนิดหนึ่งก็ไม่ใช่แต่วายโยธาอย่างเดียวมันก็มีธาตุไฟโดยธาตุอื่นมันก็มาร่วมไปด้วยการพูดจาของเราทุกวันทุกวันนี้ที่เสียงที่ออกมาที่ได้ยินเสียงนี่สัทธารูปก็เป็นรูปเหมือนกันก็เวทนาขันธ์ก็คือความรู้สึกเวลาเราได้เห็นหรือได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้นึกคิดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็มีความรู้สึกสบายบางครั้งก็ไม่สบายบางครั้งก็เสียใจบางครั้งก็ดีใจบางครั้งก็เฉยๆอันนี้ก็คือเวทนาขันธ์ใช่ไหมเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ก็คือความจำสิ่งต่างๆชื่อต่างๆได้เราก็จำอยู่ทุกวันทุกวันอันนี้คืออะไรอันนู้นคืออะไรนี่ชื่ออะไรนั่นชื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นเลยความจำสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าสัญญาขันธ์ก็สังขารขัน
สังขารขันธ์ก็เท่านี้จิตสิก50ดวงก็ได้ว่าสังขารขันธ์ใช่มั้ยในจิตสิก50ดวงมีอะไรบ้างโลภะก็มีโทสะจิตสิกก็มีโมหะจิตสิกก็มีสัทธาจิตสิกก็มีวิริยะจิตสิกก็มีปัญญาปัญญาสีจิตสิกก็มีมันก็มีทางจิตสิกที่ดีที่ไม่ดีทั้ง2อย่างใช่มั้ยเพราะฉะนั้นความหมายสังขารขันธ์นี้ถ้าเรามีพื้นฐานรู้ว่าจิตสิก50นี่คืออะไรเราก็สามารถจะรู้ได้ว่าสภาวะธรรมไม่ฉะนั้นก็ยากเหมือนกันไปรู้ความหมายก็สังขารขันธ์ก็คือความอยากได้โลภะจิตสิกใช่มั้ยความอยากได้แล้วก็ความโกรธในโทสะจิตสิกเนี่ยความโลภก็โมหะจิตสิกความลืมใสก็เป็นสัทธาจิตสิกใช่มั้ยแล้วก็ความพยายามก็วิริยะจิตสิกนั่นก็ความรู้ตามความเป็นจริงก็เป็นปัญญาจิตสิกอันนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าสังขารขันธ์นะสังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์ที่นี้คือความรู้ในอารมณ์ต่างๆนะความรู้ในอารมณ์ต่างๆก็เรียกว่าวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นถ้าสรุปแล้วก็ที่นี่เราไม่ได้เห็นเป็นบุคคลเป็นผู้หญิงผู้ชายนอกจากขันห้าประการนี้ไม่มีอะไรเนาะขันห้านี้เองจะเกิดพร้อมๆกันดับพร้อมๆกันก็ไม่มีตัวไม่มีตนแต่เพื่อจะได้รู้อย่างนี้ก็เราก็ต้องมีปัญญาจึงจะรู้ได้ไอ้ที่นี่อยากจะพูดถึงก็คือมันอย่างเราเปรียบเทียบเมื่อกี้นี้แหละเพื่อให้กับข้าวนี่อร่อยจำเป็นสัญญาเนี่ยอันนี้อาตมาอยากจะยกตัวอย่างนิดหน่อยเพื่อให้เข้าใจตัวอย่างก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็เป็นไปได้แต่ถึงแม้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงก็มันก็อาจจะเป็นไปได้นะเป็นไปได้วันนั้นเถอะมีอยู่ผู้ชาย 3-4 คนนั่นก็อยู่พักเนื้อก็ไปค้าขายทางภาคใต้นะค้าขายทางภาคใต้ครับตอนนั้นที่เขาไปพักอยู่ที่บ้านเพื่อนของเขาซึ่งเป็นเศรษฐีบ้านนอกนั่นแหละไฟก็ไม่มีนะเขามาถึงดึกเวลาไม่มีไฟก็เขาก็หิวข้าวเจ้าของบ้านก็เขาก็ทำอาหารให้เขาทานอาจจะเป็นจะทำด้วยจิตนาหรือไม่จิตนาก็ไม่รู้นะ อาจจะแบบพูดทำตลกตลกก็เป็นไปได้อาจจะคิดว่าอันนี้ก็พอทานได้ก็เป็นไปได้เขาก็เอาตู้ไส้เดินนะเยอะฟอบานเนาะมันเยอะใช่ไหมเอาเนาะเขาทำเป็นอาหารทำเป็นอาหารแล้วก็ใส่อะไรต่ออะไรใส่ไปยังไม่มีเกลือบ้างน้ำมันบ้างผงชูรสบ้างหอมบ้างกระเทียมบ้างก็ใส่ไปใส่ไปก็ให้แขกอยู่ที่มาจากภาคเหนือนั้นทานแล้วทานไปก็เจ้าของบ้านว่าอาหารนี่อร่อยมากอันนี้อันนี้คืออะไรเขาก็ว่าวุ้นเส้นใหญ่เขาก็เลยว่าในชีวิตไม่เคยทานวุ้นเส้นใหญ่อร่อยอย่างนี้เขาก็ทานกันจนหมดหม้อนั้นหม้อไป
ถึงพรุ่งนี้ครับตอนเช้าก็กระฐานเก่าไปท่านเขาถามว่าโอ้ยเมื่อวานนี้รับประทานอาหารเมื่อวานนี้อร่อยจริงๆเลยไม่เคยได้ทานอร่อยเหมือนอย่างเมื่อคืนนี้วุ้นเส้นใหญ่นี่อร่อยจริงๆนะทำอย่างไรนี้ยังมีอีกรูปลาวอยากจะถามต่อเจ้าของบ้านกับอาจจะสนิทกันมากนะครับว่าของเมื่อวานนี้ก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยที่ตักไว้ใช้ดูไหมเอานั้นให้เขาดูดูนี่บางกลางคืนเขาทานใบนี่ใช้ช้อนบางใช้มือบางจะไม่ทานไปเอาเรอะอร่อยน่าดูเลยพ่อคิดว่าเป็นวุ้นเส้นใหญ่เวลาเขารู้ไปโอ้นี่เป็นไส้เดินรู้เป็นไส้เดินทันทีก็ไม่มีโอกาสจะทานอาหารเช้าเลยอาเจียนออกมากันหมดอาเจียนออกมากันหมดอันนี้ก็คืออยากจะพูดเรื่องสัญญานี่แหละสัญญานี่ทำปรุงแต่งให้มันยังเครื่องปรุงทำให้กับข้าวเมื่อกี้นี้ใช่ไหมทรงเสวยธนาให้มีความรู้สึกดีอย่างนี้แหละก็เช่นกันนั่นแหละใช่ไหมเพราะถือว่าเป็นสัญญาจำไว้แบบนี้คือวุ้นเส้นใหญ่ก็ทานอร่อยดีเวลารู้ว่าเป็นไส้เดินก็ได้อาเจียนออกมาหมดนั่นก็คุยตนากับสัญญามันมีลักษณะสภาวะแบบนี้แหละก็สมัยนี้ก็เช่นเดียวกันคิดดูก็แล้วกันความหมายมันลึกซึ้งมากเวทนาอะไรเนี่ยเวทนาความรู้สึกใช่ไหมรู้สึกดีใจรู้สึกสบายใจที่รู้สึกดีสบายใจอันนี้ก็เพราะอะไรเพราะสัญญานี่แหละเพราะสัญญานี่แหละแต่สัญญานี่แหละทำให้ความรู้สึกของเรานี้เกิดขึ้นนะจะเป็นความรู้สึกที่ดีจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเพราะสัญญานี่แหละจะไม่ใช่แต่เฉพาะความรู้สึกดีความรู้สึกไม่ดีก็มันก็เกิดขึ้นเพราะสัญญาก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนอย่างบ้านหนึ่งวันนั้นเถอะสามีภริยาส่วนมากก็สามีผู้เป็นสามีนี่บางท่านนะถ้าเป็นภริยาตัวเองทำกับข้าวให้ทานรู้สึกว่าอร่อยดีถ้าคนอื่นทำเขารู้สึกว่าไม่อร่อยความจำไม่มาดีภรรยาของเราที่ทำให้นี่อร่อยเขาจำไว้แบบนั้นนะจะทำอะไรก็แล้วแต่อร่อยทั้งนั้นไอ้ถ้าคนอื่นทำนี่ไม่อร่อยไอ้โดยเฉพาะก็มันอย่าง ลูกสะใภ้ก็แม่ของสามีเองไม่ก็จะทุกข์กันเท่าไหร่นะส่วนมาก 99% นะแล้วก็ถ้าว่าลูกสะใภ้ทำก็รู้สึกว่าไม่อร่อยหรือครับละอาหารไม่จะพอใจเท่าไหร่ไอ้ถ้าเป็นลูกตัวเองจะเป็นลูกชายเองจะเป็นลูกสาวของตัวเองหรือบ้านอื่นที่มาให้ทานรู้สึกว่าอร่อยดีถ้าลูกสะใภ้ทำว่าอันนี้มันเผ็ดเกินไปอันนี้มันเกลือมากเกินไปเค็มเกินไปอันนี้หวานเกินไปก็จะดีอยู่เสมออย่างนี้พวกถือไว้ในใจจำไว้ในใจว่าถ้าลูกสะใภ้ทำนี้ก็คิดว่าไม่ดีจะไม่เรื่องนี้คงได้ยินบ่อยๆคงได้เห็นบ่อยๆนั่นแหละบางคนก็ยังทดลองดูนะไม่ทดลองดูก็จริงอยู่แล้วก็เอาอาหารที่ลูกสะใภ้ทำนั่นแหละเปลี่ยนจานไปเปลี่ยนถ้วยไปแต่ว่าอันนี้คุณแม่ลูกสาวคุณแม่มาฝากไว้ตอนเช้าเมื่อกี้นี้คุณแม่ทานแต่ว่าลูกสาวตัวเองมาฝากนะเขาก็ดีใจเขาก็ทานหมดไปเลยทานหมดอย่างนี้แหละทำอาหารไม่เหมือนลูกสบายทำอย่างปีลูกสบายจริงจริงลูกสบายเองเนี่ยทำอาหารนั่นอันนี้คือสัญญาใช่ไหมสัญญาอย่างนี้ก็มีอย่างนั้นแหละ
สามีภรรยาก็เช่นเดียวกันนั่นแหละถ้าเจอภรรยาฉลาดฉลาดก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ลำบากเหมือนกันนะทำข้าวปลาอาให้ทานจึงอร่อยดีนั่นแหละสัญญานะทำให้เวทนานี้เกิดขึ้นอันนี้เราพูดเรื่องนี้เรื่องอาภุโสนอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันเราถือว่าอันนี้เป็นเพื่อนเราอันนี้เป็นพี่น้องเราอันนี้ก็เป็นญาติของเราเราจำไว้ว่าอันนี้ญาติอันนี้เป็นเพื่อนอันนี้ผู้ที่สนิทกับเราถ้าคนจะว่าที่เราสนิทกับเราผู้ที่สนิทกับเราญาติพี่น้องของเรานี้เราจะดีใจไหมโมโหแล้วนั่นแหละความโกรธเกิดขึ้นโมโหมีเวทนานี่แหละไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะถือว่าเป็นจำไม่ว่านี้เป็นญาติของเราเพื่อนของเราใช่ไหมถ้าจะพูดถึงเรื่องที่เราไม่รู้จักจะโมโหไหมไม่โมโหแล้วนะไม่โมโหอันนี้คือสัญญาเนี่ยส่งเสริมให้เวทนานี้เกิดขึ้นจะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือที่ไม่ดีเฉยเฉยอันมันอยู่กับสัญญาไอ้บางอย่างที่บางอย่างมันก็ที่อยู่สมมติมันอย่างคนคนหนึ่งร้องเพลงเก่งมันนั่นเถอะร้องเพลงนี่ไพเราะดีทุกคนก็ชมเชยแต่ว่าผู้นั้นไม่เคยจะทุกข์กับเรานะไม่ทุกข์กับเราเวลาไม่ทุกข์กับเราเขาว่าเขานี่เราอาฆาตเขาใช่ไหมเขาเคยว่าเราอะไรบ้างเขาเคยทำลายชื่อเสียงของเราอย่างไรบ้างเราก็ถือว่าคนนี้เป็นศัตรูของเราเวลาคนจะชมเชยว่าคนนั้นนะร้องเพลงเก่งเสียงเพราะดีอย่างนี้อย่างนี้พ่อจำไว้ว่าคนนี้เป็นศัตรูของเราเพราะความจำไว้ก่อนนั่นแหละคนนี้ว่าอย่างไรเขาจะดีใจด้วยไหมก็ไม่ดีใจแล้วเฉยๆก็อย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นก็คิดเอาก็แล้วกันก็ทุกอย่างมาจากสัญญานั่นแหละมันอย่างบางคนนี่หน้าตาก็น่าเกลียดน่าชังบางคนตาบอดบางคนเคยเห็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบตั้งแต่เกิดมาพูดไม่ได้ก็ด่าว่าคนอะไรคนบ้าคนบ้าตั้งแต่เกิดมาพูดไม่ได้บางคนตั้งแต่เกิดมาตาบอดบางคนเกิดมานี่อายุจะ50ก็สูงประมาณ2ฟุตยังไม่ถึงฟุตกว่าๆเขายังมีสามีได้ยังมีภรรยาได้ใช่ไหมยังมีสามีภรรยาได้ธรรมดาก็ใครจะไปเอาใช่ไหมก็เพราะสัญญานี่แหละความจำของเขาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เขาเกิดความดีใจต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเพราะอย่างนั้นเราก็มีความรู้สึกดีใจหรือเสียใจให้เฉยๆเกิดขึ้นได้แล้วเราพูดถึงเรื่องสภาวะขันห้าประการนี้แหละไอ้ที่นี้พระพุทธเจ้าก็แสดงไม่ใช่เฉพาะขันห้าเฉยๆนะก็แสดงว่าอุปาทานขันอุปาทานขันธ์อุปาทานะกับขันธะนั้นขันธะก็คือขันธ์เป็นกองใช่ไหมกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณกองคืออะไรก็อาตมาพูดไปแล้วเมื่อใช่ไหมเมื่อ2ปีที่ผ่านมาที่มวลสุดท้ายมวล97นั้นไอ้ทีนี้อุปาทานขันธ์ก็มี5เหมือนกันทำไมต้องแสดงต่ออันนี้ที่แสดงต่อก็คือเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการเจริญวิปัสสนาภาวนาก็จำเป็นจะต้องแยกออกอุปาทานขันธ์นะเพื่อเป็นประโยชน์ในการเจริญวิปัสสนาภาวนาผู้ที่เจริญวิปัสสนาภาวนานี้
จะต้องกำหนดรู้อะไรต้องกำหนดรู้อารมณ์ที่เป็นของยึดเหนี่ยวของอุปาทานใช่ไหมก็เฉพาะโลกีนั่นแหละถ้าโลกุตระก็ไม่ใช่อารมณ์ของอุปาทานเราก็ได้แสดงไปแล้วหมวดปริเชตที่3เกี่ยวกับจิตนี้จิตดวงในรับอารมณ์กามอารมณ์มรรคตาอารมณ์ใช่ไหมโลกีอารมณ์โลกุตระอารมณ์เราได้ศึกษาไปแล้วเหมือนอย่างเวทนาสัญญาสังขารเจตสิกเหล่านี้ที่เกิดในโลกุตระจิตแล้วก็มรรคสีผลสีโลกุตระจิตเองเขาไม่ใช่อารมณ์ของอุปาทานใช่ไหมเราก็ต้องเข้าใจว่าอุปาทานขันธ์นี้ก็มีห้าคืออะไรเราก็ต้องรู้นั้นไปก่อนหลังจากเรารู้นั้นไปก่อนเราก็ต้องจะแสดงทีละข้อไปเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้อย่างไรในภาษาบาลีจะเรียกว่ารูปุปาทานขันธ์เวทนุปาทานขันธ์สัญญุบารานขันธ์สังขารุบารานขันธ์วิญญาณุบารานขันธ์ถ้าจะแยกออกก็คือรูปุบาทานขันธ์ก็คือรูปะอุบาทานขันธ์นะเวทนุบาทานขันธ์ก็คือเวทนาอุบารานขันธ์สัญญุบารานขันธ์ก็คือสัญญาอุบาทานขันธ์สังขารุบารานขันธ์ก็คือสังขารอุปาทานขันธ์วิญญาณุปาทานขันธ์ก็คือวิญญาณะอุปาทานขันธ์สองบทก็ติดต่อกันไว้ก็เลยเป็นรูปุปาทานขันธ์เป็นต้นก็จำง่ายๆก็คือธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานทีนี้รูปุปาทานขันธ์ก็คือกองรูปที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเวทนุปาทานขันธ์ก็คือกองเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสัญญุปาทานขันธ์ก็คือกองสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนะสังขารรูปุปาทานขันธ์ก็คือกองสังขารที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานวิญญาณุปาทานขันธ์ก็คือกองจิตที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ทีนี้ต้องเข้าใจองค์ธรรมนะรูปุปาทานขันธ์ที่นี้ที่ว่ากองรูปที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็ได้เพียงได้อะไรรูป28นะรูป28ถ้าพูดโดยคร่าวๆระหว่างรูป28มันเป็นโลกีใช่ไหมมันเป็นโลกีรูป28แต่เฉพาะผู้ที่เจริญวิปัสสนาภาวนาถ้าเอาจริงๆก็28ยังไม่ได้ได้เฉพาะนิพพานารูป18ที่จะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานได้ไอ้ที่เหลือ10ดวงนั้นจะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาไม่ได้ก็แสดงว่าถ้าจะเอาจริงๆก็สำหรับอารมณ์ของวิปัสสนารูปที่นี้ได้เพียงแต่นิพพานารูป18แต่ถ้าจะเอาแบบสามัญธรรมดาธรรมดาก็เราจะเอารูป28ดวงก็ได้ถือว่าเป็นโลกีอยู่ในโลกีใช่ไหมแล้วก็เวทนุปาทานขันธ์ที่นี้องค์ธรรมคือเวทนานั่นแหละเวทนาที่อยู่ในโลกีจิต81ดวงเมื่อกี้นี้
เราพูดถึงเรื่องขันธ์5ธรรมดาธรรมดาเมื่อกี้นี้แต่เวทนาอยู่ในจิตทั้งหมดใช่ไหมทีนี้เวทนาอยู่ในโลกิจิตจิต81ดวงสัญญุปาทานขันธ์ที่นี้ก็คือสัญญาจิตสิทธิ์ที่อยู่ในโลกิจิตจิต81ดวงสังขารุปาทานขันธ์ที่นี้เจตสิก50เว้นเวทนากับสัญญาที่อยู่ในโลกิจิต81ดวงเราก็ตราจิตไม่แต่ต้องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับอารมณ์ของวิปัสสนาใช่ไหมก็ไม่ใช่ธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน แล้วก็วิญญาณุปาทานขันธ์ที่นี้กองจิตที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานองค์ธรรมได้แก่อะไรก็ได้แต่โลกิจิต81ดวงถ้าสรุปง่ายๆก็คืออุปาทานขันธ์ธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนี้ได้เพียงแต่โลกีโลกุตระไม่เกี่ยวใช่ไหมโลกุตระไม่เกี่ยวเลยสำหรับพระนิพพานที่นี้เกี่ยวหรือเปล่าก็ไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่อารมณ์ของอุปาทานแม้แต่ขันธ์ห้าธรรมดาก็นิพพานก็ไม่เกี่ยวมาอยู่ในไม่ได้อยู่ในขันธ์เพราะอะไรอันนี้เราได้ศึกษาไปแล้วมันจะมีอยู่ว่า มันอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันก็มีรูปที่เกิดขึ้นปัจจุบันอดีตอนาคตก็รวมกันเป็นกองหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันนั่นแหละนะเวทนาสัญญาสังขารจิตที่เกิดเมื่ออดีตในปัจจุบันในอนาคตก็มีเพราะฉะนั้นรวมกันเป็นกองหนึ่งได้สำหรับพระนิพพานนั้นเป็นว่ากาลวิมุตติพ้นจากการเวลาใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ใช่อดีตก็ไม่ใช่อนาคตก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะจำแนกเป็นเราจะจัดเข้าอยู่ในขันธ์ห้าไม่ได้ไอ้สำหรับรูปนั้นรูปที่เกิดขึ้นอดีตก็มีปัจจุบันก็อนาคตก็มีความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่ออดีตก็มีปัจจุบันก็มีอนาคตมันก็มีใช่ไหมความจำในอดีตก็มีปัจจุบันนี้ก็มีอนาคตก็มีสังขารสังขารดังที่พูดเมื่อกี้นี่แหละความโลภความโกรธความศรัทธาความขยันความรู้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอะไรว่าสังขารอันนี้ที่เกิดขึ้นในอดีตก็มีที่เกิดปัจจุบันก็มีที่จะเกิดอนาคตก็มีก็วิญญาณจิตของเราที่เกิดขึ้นในอดีตก็มีที่เกิดปัจจุบันก็มีอนาคตก็มีเพราะฉะนั้นขันห้านี้ก็เป็นธรรมที่นะธรรมที่เป็นปัจจุบันอดีตอนาคตรวมกันเป็นกองหนึ่งได้แต่เรื่องอัจฉริภีตะสำหรับพระนิพพานนี้อยู่ในภีตะไม่ได้อยู่ในอัจฉริภายในตัวเราไม่ได้อยู่แต่สำหรับรูปคิดดูก็แล้วกันรูปนี้รูปไม้ภายในตัวเราก็มีเนาะกายเราก็มีใช่ไหมแต่ทั้งสองอัจฉริภีตะแล้วก็ร่วมกันเป็นกองหนึ่งนะวิทยาความรู้สึกความรู้สึกของเราภายในเกี่ยวกับภายในก็มีใช่ไหมความรู้สึกของผู้อื่นภายนอกมันก็มีในทั้งสองนี่สัญญาความจำภายในก็มีความจำภายนอกก็มีสังขารที่เกิดขึ้นภายในก็มีภายนอกก็มีสันดานของตัวเองก็มีสันดานของผู้อื่นก็มีแต่ทั้งสองแล้วก็วิญญาณจิตเราก็มีจิตของผู้อื่นก็มีแต่ทั้งสองเนี่ยเต็มคู่อัจฉริภีตะเพราะฉะนั้นสำหรับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้
ก็จัดว่าเป็นเวทนาขันธ์ได้นะเกี่ยวกับโอลาริกะสุขุมะโอลาริกะคือหยาบนั่นแหละสุขุมะก็คือสุขุมสำหรับพระนิพพานนี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้ได้ทั้งสองได้เฉพาะอย่างเดียวนั่นแหละสุขุมมีสภาวะสุขุมไม่มีสภาวะหยาบและเกี่ยวกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเรานี้ได้ทั้งโอลาริกะสภาวะที่ยากสุขุมะสุขุมคิดดูก็แล้วกันโอลาริกะรูปของเรานี้รูปยากก็มีใช่ไหมรูปที่ละเอียดสุขุมก็มีเวทนาความรู้สึกของเรารู้สึกว่ารู้สึกตื่นเต้นลักษณะแบบนี้ดีใจมากเสียใจมากแบบหยาบๆก็มีใช่ไหมรู้สึกมีความรู้สึกสุขุมเฉยๆมันก็มีได้ทั้งสองเรื่องสัญญาความจำของเราจำอย่างดีเลยจำแบบหยาบๆเลยก็มีจำแบบละเอียดก็มีใช่ไหมได้ทั้งสองเรื่องสังขารขันธ์ที่เจตสิก50เมื่อกี้นี้เนี่ยความโลภความโกรธของเราที่ยิ่งใหญ่ด้วยแบบหยาบๆก็มีนะความโกรธความโลภแล้วก็ศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ความขยันที่ยิ่งใหญ่ความรู้ที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้เป็นหนึ่งที่เป็นโอลาริกะสภาวะที่หยาบๆก็มีที่สภาวะที่สุขุมก็มีเหมือนกันสังขารที่สุขุมใช่ไหมก็มีวิญญาณจิตของเราเนี่ยโอลาริกะความจิตที่ความโลภว่าโลภะจิตโทสะจิตโมหะจิตแบบหยาบๆก็มีใช่ไหมเวลาเกิดขึ้นบางครั้งมันยังอกุศลนั่นแหละมันก็มีหลายลำดับใช่ไหมความประกอบความดีใจด้วยก็ประกอบด้วยความเห็นผิดด้วยเกิดมาจิตใจของเราไม่มีใครชักชวนตักเตือนก็แสดงว่ากำลังนี้มากแต่จิตบางดวงถึงว่าไม่เป็นโลภะก็แล้วแต่ก็เฉยเฉยก็ไม่ประกอบด้วยทิฏฐิก็ไม่อยากจะทำไม่อยากจะเกิดแต่คนอื่นก็ชักชวนตักเตือนหลายหลายคนก็แล้วเกิดขึ้นกำลังก็อ่อนนะแม้แต่นั้นอกุศลจิตก็มีโอลาริกะสุขุมะทั้งสองได้แต่เราจะพูดถึงเรื่องกุศลกับอกุศลก็ได้อกุศลอยู่ในแบบหยาบๆนั่นแหละเรื่องกุศลจิตก็สุขุมใช่ไหมการจิตมันมีสภาวะที่สุขุมเพราะฉะนั้นจิตของเรานี้จะแยกได้ทั้งสองโอลาริกะกับสุขุมาสภาวะที่หยาบและสภาวะสุขุมรวมกันเป็นกองหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเราก็จำแนกเข้าในขันได้แล้วเกี่ยวกับหีนะและปณีตะนะหีนะและปณีตะก็ปณีตนั่นแหละหีนะก็ตรงข้ามกับหีนะก็ไม่ประณีตนั่นแหละดำใช่ไหมไม่ประณีตมีสภาวะที่ดำหีนะปณีตะรูปของเรานี่เนี่ยรูปที่ประณีตก็มีรูปที่ไม่ประณีตก็มีใช่ไหมมันยังรูปของผู้เป็นบุรุษชนกับอริยบุคคลจะแยกอย่างนี้ก็ได้รูปของผู้เป็นอริยบุคคลมันก็ย่อมเป็นรูปที่ประณีตใช่ไหมผู้ที่เป็นบุรุษชนไม่รู้เรื่องอะไรก็ย่อมไม่ประณีตก็อย่างนี้ก็ได้แต่แม้แต่รูปสภาวะรูปของเราธรรมดานี่มันก็มีประณีตกับไม่ประณีตมันสองอย่างมันก็มีได้เป็นบางคนนี่แต่รูปของเราไม่ต้องพูดอย่างอื่นประณีตไม่ประณีตก็คิดดูแล้วกันเอามือของเรานี่จับบ่าคนอื่นใบนี้คนอื่นยังดีใจเขาสนิทสนมกับเรานี่เขารับเป็นกันเองเนี่ยเขาเอามือจับบ่าเราจะไหมจับหูก็ยังไม่ว่าอะไรเป็นไงสบายไม่จับหูยังดีใจสบายดีอย่างนั้นถ้าจะเอาเท่าวางบนบ่าวางบนหูจะเป็นอย่างไรไหมต้องระเบิดแน่ๆใช่ไหมโมโหฆ่ากันนะทายนั้นก็แสดงว่าไม่ได้รูปของเรานี่เองยังถือว่ารูปที่ประณีตกับไม่ประณีตยังต่างกันใช่ไหมเวลาจะ
ทะเลาะกันโกรธโมโหทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีโอกาสจะตีกันก็ต้องด่ากันเวลาด่ากันนี่ก็ยกตัวอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งไปใช่ไหมอ้างรูปใดรูปหนึ่งไปอันนี้ท่านนู้นก็โมโหหน้าดูเพราะว่าอ้างรูปที่ไม่ประณีตใช่ไหมก็ว่าโอ้ยขอพระคุณของยกยองบนถึงศีรษะเลยท่านนู้นก็ดีใจไปนี่ไม่ได้อ้างเฉยๆก็มันยังมีศีรษะของเราถือว่าสิ่งที่ประณีตใช่ไหมรูปที่ถือว่า ไม่ประณีตก็มีถ้าอ้างมันนั้นเราก็โมโหอันนี้มันก็เกี่ยวกับความอะไรอะไรประเพณีวัฒนธรรมก็ได้ก็ได้ใช่ไหมวัฒนธรรมประเพณีบางท่านก็คงเคยเห็นนั่นแหละเราถ้าผู้ใหญ่นั่งอยู่เด็กๆนี่ถ้าจะข้ามไปข้ามขาไปข้ามตัวไปเราคนนี้เราจะว่าเขาใช่ไหมเขาเออทำไมไม่สุภาพอย่างนี้ทำไมหยาบคายอย่างนี้จะว่าไปเพราะเราถือว่าการนี้เอาขานี่ข้ามไปมันไม่สุภาพใช่ไหมไอ้บางคนก็เขาไม่ถือว่าขานี่ไม่สำคัญเท่าไหร่นะไม่สำคัญเท่าไหร่ก็ไม่ถือก็แล้วแต่ประเพณีนั่นแหละไอ้บางคนก็ถือว่าขานี่สำคัญใช่ไหมต้องทำความสะอาดต้องโอ้ยเอาเป็นเรื่องใหญ่ตามประเพณีอันนั้นก็มีก็แล้วแต่นั่นแหละที่นี่อยากให้เข้าใจว่ารูปของเรามันก็มีทั้งประณีตและไม่ประณีตนะสองประการร่วมกันก็เป็นกองหนึ่งแต่สำหรับพระนิพพานนี้มีแต่ฝ่ายเดียวมีแต่ประณีตเฉยๆไม่ประณีตไม่มีใช่ไหมมีแต่ประณีตเฉยๆเพราะฉะนั้นจะจัดเข้าอยู่ในขันธ์ไม่ได้แล้วก็ธุระและสันติกะรูปที่ไกลและรูปที่ใกล้ธุระไกลสันติกะใกล้รูปของเราไกลใกล้ก็ไม่มีสองอย่างนะตามธรรมวินัยก็แล้วอ่ะสันติกะใกล้ก็คือจากตัวเราประมาณ12ศอกนี่รูปที่อยู่ในระวัง12ศอกก็ได้ว่าสันติกะรูปที่ใกล้รูปที่เกิดจาก12ศอกออกไปก็ได้ว่าธุระหรือว่ารูปที่ไกลจะไม่มี2อย่างมีทั้ง2อย่างก็อีกอย่างหนึ่งก็ธุระสันติกะเราไม่ได้วัดแบบนี้ไปเราจะวัดเรื่องด้านจิตใจก็ได้สิ่งที่เราสามารถจะรู้ได้เห็นได้รู้สึกได้กระอวนสันติกะใกล้เรารูปที่เราไม่สามารถจะสัมผัสได้ไม่สามารถจะรู้ได้ไม่สามารถจะเห็นได้พอเห็นได้ยากใช่ไหมกระว่าทุระก็ได้ก็จับทั้งสองก็แล้วกันตามแบบวัดก็เราต้องวัดเอา12ซอกภายใน12ซอกแล้วว่าสันติกะนอกจาก12ซอกแล้วว่าทุระแต่สำหรับพระนิพพานีได้ฝ่ายเดียวได้อะไรได้ธุระในอยู่ในธุระไกลเป็นธรรมะที่ไกลไม่ใช่ธรรมะที่ใกล้ยามเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องรูปเฉยๆใช่ไหมเรื่องอลาริกะสุคุมะเรื่องฮีนะเดปนิดะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลยเราพูดถึงรูปเฉยๆพีนะปณิดะรูปที่ประณีตกับรูปที่ไม่ประณีตถ้าเวทนาที่ประณีตกับเวทนาที่ไม่ประณีตก็มีเหมือนกันเวทนาที่ประณีตก็คือเวทนาถ้าบริยธรรมดาก็ความรู้สึกเวทนาที่อยู่ในมหาคุศลจิตก็ยอมว่าเป็นเวทนาที่ประณีตใช่ไหมอยู่ในอกุศลจิตก็ยอมว่าเป็นไม่ประณีตเป็นหีนะไปแต่ถ้าเวทนาอยู่ในโลกุตระจิตยิ่งประณีตใหญ่ความรู้สึกเกี่ยวกับฌานเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานยิ่งความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมประณีตมากใช่ไหมแต่จิตที่อยู่กับความรู้สึกอยู่กับกามคุณทั้งหลายนี้ก็ยอมเป็นหีนะไปมันก็มีสองระดับหีนะปณิดา
พจนาเรียกว่าเวทนาขันธ์รวมกันเป็นกองหนึ่งได้เรื่องสัญญาที่ประณีตกับไม่ประณีตความจำเราจำเอาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ย่อมเป็นสัญญาที่ประณีตถ้าจำในเรื่องที่ไม่ดีไม่งามเรื่องจะฆ่าคนทำร้ายคนอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละก็ย่อมเป็นหีนะไม่ประณีตใช่ไหมสัญญาที่จำเกี่ยวกับเหล่ากุตระธรรมทั้งหลายนะสิ่งที่ดีทั้งหลายนั่นแหละกล่าวว่าปณีที่จำสิ่งที่ไม่ดีกล่าวว่าหีนะไม่ประณีตก็ยอมมีได้สังสองเรื่องสังขารสังขารก็มีทั้งปณีและเป็นปณีเจตสิกที่ประกอบกับที่50ดวงเมื่อกี้เนี่ยที่ประกอบกับอกุศลก็ยอมเป็นหีนะไม่ประณีตที่ประกอบกับกุศลธรรมก็ยอมเป็นสังขารที่ประณีตโดยเฉพาะก็เจตสิกที่ประกอบกับโลกุตระจิตหรือมรรคตาจิตก็ยอมเป็นสังขารที่ประณีตนะเจตสิก50ดวงที่ประกอบกับอกุศลจิตหรือจิตอาหิตุกาจิตเป็นต้นนั่นแหละถ้าจะเปรียบเทียบกับมหากุศลจิตกับมหากตาจิตโลกุตระจิตก็แสดงว่าก็เป็นหีนะปณีตะระดับมันต่างกันใช่ไหมมีทั้งสองเรื่องจิตใจจิตใจก็หีนะปณีตะประณีตกับไม่ประณีตถ้าจิตของเราเป็นมหาบุญมหากุศลก็ประณีตกว่าถ้าจิตใจเป็นอกุศลก็เป็นหีนะไม่ประณีตต่ำใช่ไหมแต่ถ้าจิตใจเราอยู่กับฌานอยู่กับมรรคผลนิพพานไปอยู่ในโลกุตระจิตไปยังเป็นจิตใจที่ประณีตนะประณีตะแต่ถ้าจิตใจอยู่ในอกุศลก็ตรงข้ามกับเราไม่ประณีตเป็นหีนะเพราะฉะนั้นมีทั้งสองอย่างร่วมกันก็เป็นวิญญาณขันเกี่ยวกับธุระกับสันติกะรูปที่ไกลรูปที่ใกล้เราพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ใช่ไหมรูปที่ไกลรูปที่ใกล้รูปที่อยู่ใน12ฟุตกันว่าสันติกะนอกจาก12ฟุตเราว่าธุระแต่รูปที่เราสามารถจะรู้ได้เห็นได้รู้สึกได้สัมผัสได้กันว่าสันติกะที่ไม่สามารถจะรู้ได้เห็นได้สัมผัสได้จะรู้ได้ยากกระวัตถุระก็ได้ก็เวทนาสันติกะที่ใกล้เราความรู้สึกที่ใกล้เราและความจำที่ใกล้เราสังขารเมื่อกี้นี้เรียกว่าโลภะโทสะโมหะความขยันมันเพียรปัญญาจิตนาอย่างนี้เป็นต้นอยู่ใกล้เราที่เราสามารถจะรู้สึกได้ก็สันติกะที่อยู่ไกลที่เราไม่สามารถจะรู้ได้สภาวะเหล่านี้ก็เป็นธุระไปใช่ไหมเรื่องจิตใจก็เช่นเดียวกันธุระสันนิกะที่เราสามารถจะเห็นได้ก็มีรู้ได้ก็มีที่ไม่รู้ได้ก็มีเพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ประการนี้ได้ทั้งปัจจุบันอดีตอนาคตได้ทั้งอัชตะปหิตะได้ทั้งอราริกะสุขุมะได้ทั้งหีนะปณีตะได้ทั้งธุระและสันติกะจึงเรียกว่าขันธ์นะสำหรับพระนิพพานนั้นไม่ได้อยู่ใน11อย่างทั้งหมดนะไม่มีไม่ใช่เป็นปัจจุบันไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตแล้วก็ได้แต่ฝ่ายเดียวคือปหิตะสุขุมะปณีตะธุระทำไมเราไม่เอาพระนิพพานอยู่ในขันธ์ 5แล้วเขาจะดำแบบนี้ไปแล้วก็เมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องอุปาทานใช่ไหมอุปาทานขันธ์ 5ประการคืออะไรเรารู้ไปแล้วแล้วองค์ธรรมคืออะไรเรารู้ไปแล้วทีนี้จำเป็นจะต้องรู้ว่าธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอุปาทานคืออะไรเราควรจะต้องทบทวนนิดหน่อยอุปาทานคืออะไรกามุปาทาน
ทิฏฐุบาทานสีลัพพทุบาทานอัตตวาทุบาทานมี4ใช่มั้ย4อย่างอันนี้เราต้องจำไว้กามุบาทานก็คืออุปาทานก็ว่ายึดมั่นใช่มั้ยยึดมั่นยึดมั่นในที่ไหนกามุปาทานกามุกามะในยึดมั่นในกามคุณ5ประการองค์ธรรมได้อะไรโลภะเรียกว่ากามุปาทานถ้าทิฏฐุปาทานยึดมั่นในความเห็นผิดนะยึดมั่นในความเห็นเป็นทิฏฐุปาทานองค์ธรรมได้เด็ดทิฏฐิจิตสิกนั่นสองตัวใช่ไหมแล้วก็ศีลปฏิบัติเกี่ยวกับการประพฤติการปฏิบัติที่ผิดยึดมั่นในการปฏิบัติที่ผิดอันนี้ก็เป็นองค์ธรรมคือทิฏฐินั่นแหละความเห็นผิดนั้นแล้วก็อัตตาวาทุบาทานความยึดมั่นในอัตตะถือว่ามีตัวมีตนองค์ธรรมทิฏฐินั่นแหละถ้าร่วมก็องค์ธรรมได้เพียงแต่2นะจำนวนมี4องค์ธรรมมีแต่2 2คือโลภะกับทิฏฐิที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ประการนี้ซึ่งเป็นโลกีใช่ไหมเราไม่พูดถึงโลกุตระทีนี้ซึ่งเป็นโลกีโลกีต่ำทางนั้นแหละก็เป็นอารมณ์ของอุปาทานนี้ได้เป็นอารมณ์ของโลภะกับทิฏฐิ2ประการนี้ได้เป็นที่ยึดมั่นของอุปาทานนี้ได้ก็เรียกว่าอุปาทานขันธ์เพราะเป็นอารมณ์ของอุปาทาน2ประการโลภะกับทิฏฐินี้แหละพระพยาคนแสดงออกมาเพื่อจะได้กำหนดรู้นะเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อเป็นประโยชน์ในการเจริญวิปัสสนาภาวนาก็แยกออกต่างหากนะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมไปแต่ถ้าหากว่าเรารู้สภาวะธรรมเหล่านี้ไปเราก็ไม่ได้ยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไปถ้าไม่ยึดมั่นในนี้ไปก็แสดงว่าเราละโลภะที่ได้เราก็สามารถบรรลุเป็นอริยบุคคลได้จะไม่ถ้าละในทิฏฐิก็เราก็บรรลุเป็นโสดาบันไปถ้าละในโลภะก็เราก็บรรลุเป็นอนาคามีไปใช่ไหมไอ้ถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปก็มันก็ไม่มีอะไรเลยกิเลสทั้งหลายอันนั้นเพื่อจะได้เป็นอารมณ์กรรมฐานของผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาก็ได้ออกมาเป็น5ประการแบบนี้แต่ทีนี้อยากเข้าใจอีกนิดหน่อยว่ารูปาทานขันธ์กองรูปที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นกองอุปาทานได้อย่างไรอุปาทานเรารู้แล้วว่าเป็นกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพทุปาทานอัตตาวาทุปาทาน4ใช่ไหมอุปาทานเหล่านี้อาศัยอะไรเกิดขึ้นอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นโลกีทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ยกตัวอย่างรูปสมัยนี้คนก็มีอายุมาก็แต่งงานกันไปเพราะอะไรเพราะว่าก็ยึดมั่นในรูปนั่นแหละรูปนั้นก็เป็นอารมณ์ของโลภะได้ใช่ไหมรูปนี้เป็นอารมณ์ของโลภะได้อยากจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่สิ่งของไม่ต้องว่าร่างกายของเราสิ่งของทั้งหลายก็คืออะไรรูปนั่นแหละเราก็ชอบรูปนี้อยากจะได้สิ่งของเหล่านี้สิ่งของอันนี้ก็คืออะไรจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นเดรัจฉานหรือสัตว์เดรัจฉานหรือจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นชายจะเป็นอะไรก็แล้วแต่โลภะกามุปาทาน
เปลี่ยนที่ยึดมั่นของกามุปาทานได้เห็นไหมยึดมั่นโดยเฉพาะยึดมาในตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะใช่ไหมยึดมาในตัวเองเลยถ้ายึดมาในตัวเองก็เดี๋ยวก็ยึดมั่นแก่ตัวผู้อื่นไปด้วยก็แสดงว่ารูปของเรานี้รูปที่นี่มันรูป28ใช่ไหมอยู่ในทั้งอยู่ในโลกีนะรูป28เป็นอารมณ์ของอุปาทานนี้หมายความว่ารูปของเรานี้โลภะก็เกิดขึ้นได้นะโลภะเกิดขึ้นได้อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายของเราเราก็ติดภูมิของเราเราก็ติดตาของเราก็ติดจมูกของเราปากของเราตูของเราเราก็ติดใช่ไหมเราก็ต้องตอนนี้เราติดเราก็ต้องประดับตัวเราปรับปรุงตัวเราผมของเราตาของเราจมูกของเราปากของเราเล่มของเราใช่ไหมเอาเหมือนสมัยนี้ก็ทำพลาสติกเซอร์เจอรี่อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมแล้วก็เอาเพชรพลอยจินดามาประดับประดาฉะนั้นว่าเขาจะรอบเตี้ยตุกรูปของเรานี้ใช่ว่ากามุบาทานนะกามุบาทานให้เข้าใจกามุบาทานโลภะจิตนี้รูปขันธ์นี้เป็นอารมณ์ของโลภะที่อย่างไรบางคนยึดมั่นในหนึ่งอุบาทานไม่ใช่ความโลภธรรมดาถ้าความธรรมดาได้ว่าโลภะใช่ไหมอันนี้กามุบาทานยึดมั่นถ้าไม่ได้จะตายแล้วบางคนมาถ้าไม่ได้คนนี้ฉันจะตายแล้วพ่อแม่กลัวกินยาพิษตายกลัวฆ่าตัวเองตายก็เลยจัดแต่งงานไปอะไรนี่กามุบาทานใช่ไหมเขาว่าโอ้ไม่ต้องว่ามนุษย์เราแล้วเขาว่าซื้อของให้หน่อยของนั้นของนี้ถ้าซื้อรถให้หน่อยรถให้เป็นรถปีนี้แหละ2000นี่แหละจะแพง 2-30,000 ก็เขาไม่คิดว่าแพงไม่แพงอยากได้ลูกเดียวแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้จะตายเอานะลูกเดียวแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องยอมกลัวขายตัวเองตายขาดซื้อให้เขาไปอันนี้แหละถ้าไม่ได้จะตายแล้วลักษณะแบบนี้ถ้าของของเรานั้นคนมาแย่งเอาจะเป็นอย่างไรคนมาทุบรถใหม่ๆของเราเนี่ยเราก็ต้องนะอาจจะมีเบื่อทามีปืนอาจจะฆ่าเขายิงเขาไปก็เป็นไปได้อันนี้เราติดในรูปนี่แหละระหว่างกามุบาทานถ้าว่าคนใดคนหนึ่งจะมายุ่งเกี่ยวกับแฟนของเราเราก็ไม่พอใจจะฆ่าคนหนึ่งไปก็เป็นไปได้นี่เพราะติดกามุบาทานไอ้ทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องบุรุษชนธรรมดาหรือสิ่งของสิ่งนี้มันมีชีวิตธรรมดาธรรมดาแม้แต่รูปของพระอรหันต์แม้แต่รูปของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นรูป28ใช่ไหมรูปก็อยู่ในรูป28เนี่ยยังเป็นรูปนี้ก็เป็นโลกีอยู่ก็ยังเป็นที่ยึดมั่นของอุปาทานได้ด้วยเห็นไหมพระพุทธเจ้านี้ท่านเป็นผู้ไม่มีกิเลสอยู่แล้วแต่รูปมันก็ยังเป็นรูปของท่านก็ยังเป็นโลกีอยู่มันยังพระวักกลีที่เราได้ศึกษาไว้ใช่ไหมก็นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่เสมอก็เลยบวชไม่ใช่อยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานอยากจะเห็นรูปร่างหน้าตาพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดบวชเป็นพระใบพระใหญ่อยู่ที่ไหนก็ใบไหนก็ตามมองดูเขาก็ดีใจแสดงว่าเขาติดอยู่ใช่ไหมติดอยู่ในรูปของพระพุทธเจ้าก็รูปของพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นอารมณ์ของกามุปาทานได้เป็นอารมณ์ของโลภะได้ใช่ไหมยอมเสียสละทั้งโลกใบให้ไหมก็มาบวชก็ตามอยู่เรื่อยๆนี่อันกามุบาทานนะไอ้ตอนนี้อาตมาเคยเล่าให้ญาติโยมฟังอยู่เกี่ยวกับพระกัจจายนะนะกัจจายนะภาษาไทยก็เรียกว่าพระสังกัจจายนะพระสังกัจจายใช่ไหมสังกัจจาย
อันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วรูปร่างของท่านนี้ยังเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้เรื่องนี้ก็ใครเรามาเคยแสดงไปแล้วครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เคยได้ฟังก็ให้มีโอกาสได้ฟังนะให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะที่จะว่ารูปแม้แต่รูปของพระอรหันต์ก็เป็นกามุปาทานเป็นที่ยืนมั่นของอุปาทานได้สำหรับผู้ที่เคยรู้แล้วได้ฟังแล้วก็ให้ได้รู้ชัดแน่นอนแจ่มแจ้งต่อไปนะสมัยก่อนนู้นนะสมัยพระพุทธกาลนั้นเศรษฐีสองคนลูกเศรษฐีสองคนวันหนึ่งเขาก็ไปออกไปนอกเมืองไปอาบน้ำนั่นสนุกสนานนั่นแหละอาบน้ำกับเพื่อนเพื่อนพุ่นฝูงไปไปอาบน้ำไปเวลาไปอาบน้ำตอนเช้านี้โดยบังเอิญก็บัดได้พบพระสังฆจายใช่ไหมพระสังฆจายก็จะเตรียมตัวเตรียมบาตรเตรียมจีวรแล้วจะเข้าบิณฑบาตในเมืองก่อนจะเข้าในเมืองใบที่นั่นก็มีแม่น้ำแม่น้ำคงไม่ใช่แม่น้ำใหญ่แล้วอาจจะเป็นแม่น้ำธรรมดาธรรมดานั่นแหละไม่ค่อยใหญ่เท่าไรท่านก็ถอดจีวรของท่านแล้วก็กระล้างมือล้างเท้าล้างบาตรเพื่อจะห่มจีวรอย่างเรียบร้อยจะเข้าออกบิณฑบาตไปพอท่านนี้มีผิวผันวันนะผ่องใสเหมือนสีทองนั่นแหละรูปร่างก็หล่อเศรษฐีทุกเศรษฐีสองคนที่ใบอาบน้ำเมื่อกี้นี้คนหนึ่งก็ได้เห็นรูปร่างหน้าตาของพระสังฆจายก็พระองค์นี้หน้าตาหล่อผิวพรรณวันนะมันอย่างสีทองมันอย่างทองนั้นถ้าหากว่าภริยาของเรานี้มีผิวพรรณวันนะสวยงามเหมือนท่านคงดีไม่ใช่คิดแต่เฉพาะภรรยาตัวเองบอกว่าถ้าหาว่าพระนี้ถ้าเป็นภรรยาเราคงดีคิดในใจนะคิดในใจมโนกรรมคิดแค่นั้นทันทีทันใดก็เปลี่ยนเพศไปจากผู้ชายก็เป็นเพศหญิงไปแล้วเป็นเพศหญิงไปก็ตกใจเขารู้ทันทีว่าเรานี่คิดผิดนะเพราะเรากำลังคิดเรื่องนี้เพศชายก็คล้ายเหมือนเพศหญิงไปก็อย่างไรก็แน่นอนเราผิดพระอรหันต์แน่นอนแล้วเขาว่าจะอยู่ใจอย่างไรมันน่าอายใช่ไหมมันน่าอายก็พยายามแต่งเสื้อผ้าเหมือนผู้หญิงนั่นแหละก็ต้องหนีนะหนีไปจากเพื่อนไปหนีจากเพื่อนผู้ไปวันนี้หนีไปก็ไปเจอพ่อค้ากลุ่มหนึ่งนี่แหละสมัยก่อนก็ไม่มีรถรางเหมือนสมัยนี้ก็ใช้เกวียนใช่ไหม